กลับมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับผลการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่มีต่อขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสว.ในประเด็นนายกรัฐมนตรีคนนอกนะคะเดี๋ยวติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในสายแล้วนะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกค่ะสวัสดีค่ะคุณเกตมณีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสุขโชคคุณตะวันรุ่งค่ะค่ะค่ะหลังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญใช้เวลาประชุมประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยนะคะจากนั้นเนี่ยทางโฆษกทางทีมโฆษกก็ลงมาแถลงมติที่ประชุมนะคะก็คงยืนยันว่าให้ส.ส.เป็นผู้ที่จะเสนอรายชื่อในรัฐมนตรีก่อนที่จะให้ร่วมโหวตกันนะคะระหว่างส.ส.และส.ว.สามารถที่จะร่วมโหวตเลือกลงมติได้แต่ว่าคนเสนอเนี่ยจะให้เป็นส.ส.เท่านั้นค่ะครับโดยนอกจากนี้เนี่ยในมาตรา272ยังเปิดช่องให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกอยู่หรือนายกรัฐมนตรีนอกบัญชีพรรคการเมืองได้อยู่ค่ะแต่ว่าจะต้องอาศัยเสียงส.ส.นะคะมากกว่ากึ่งหนึ่งค่ะไปยื่นต่อประธานนะคะของรัฐสภาเพื่อให้เปิดประชุมร่วมรัฐสภาจากนั้นเนี่ยจะขอมติจากที่ประชุมร่วมรัฐสภา2ใน3เพื่อยกเว้นในเรื่องของการเสนอชื่อตามบัญชีของพรรคการเมืองค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะให้ส.ส.เป็นผู้เสนออีกครั้งนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นคนนอกหรือคนในจะเป็นคนไหนก็ได้เหมือนกันค่ะก็เสนอในรอบ2นี้เนี่ยรัฐสภาก็เป็นผู้โหวตเลือกแต่คนเสนอก็ยังคงเป็นส.ส.เหมือนเดิมค่ะค่ะอย่างนี้แปลว่าเนื้อหาในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะอธิบายค่อนข้างชัดเลยฮะว่าให้ส.ส.เนี่ยเป็นคนเลือกเขียนยังไงฮะก็เขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเมื่อตีกลับไปแล้วเนี่ยก็ยังคงต้องอาศัยความในมาตรา159ค่ะคือให้ส.ส.เป็นผู้ที่จะเสนอรายชื่อของนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากที่ยกเว้นช่องทางของนายกคนนอกแล้วกลับมาในรอบ2เนี่ยทางส.ส.ก็ยังคงเป็นคนเสนออยู่ค่ะส.ว.มีหน้าที่ในการร่วมโหวตเลือกเท่านั้นค่ะทั้ง2ขยักนะคะตั้งแต่ขยักแรกและขยักที่2ค่ะค่ะคุณเกมณีคะอย่างนี้พอกรท.เคาะมาแบบนี้แล้วกระบวนการหลังจากนี้ต้องทำยังไงต่อไปคะอันนี้เป็นข้อสรุปเบื้องต้นนะคะหลังจากนี้กรท.จะมีการคุยกันอีกครั้งนึงค่ะโดยจะเป็นการคุยเพื่อเกาความในมาตรา272เนี่ยนะคะให้ลงล็อกแล้วก็ไม่เกิดข้อผิดพลาดนะคะจากนั้นคาดว่าจะสามารถส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือตีความได้ภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยก็เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยว่าจะดำเนินการอย่างไรจะให้กรท.ปรับแก้ไขหรือไม่หากสอดคล้องก็จะต้องตีกลับมาที่กรท.กรท.ก็จะต้องแก้ไขภายใน15วันจากนั้นให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูล9ค่ะแต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าก็คือสอดคล้องแล้วแหละและใช้ได้แล้วก็ส่งให้ทางกรท.เพื่อส่งให้นายกนำขึ้นทูล9เช่นกันค่ะครับมีทัศนะยังไงจากทางกรรมการร่างมั้ยครับหลังจากที่เขียนเคาะออกมาสรุปแบบนี้แล้วฮะทางกรท.นะคะก็ถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยมีสีหน้าที่ตึงเครียดหรือไม่ก็วันนี้เนี่ยไม่เห็นเลยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นไปด้วยความผ่อนคลายเพราะว่าทางถ้าเกิดฟังการสัมภาษณ์แหล่งข่าวรายวันเนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วว่าทางกรท.เนี่ยยืนยันหนักแน่นนะคะว่าคำถามพ่วงเนี่ยเขียนไว้เช่นไรเห็นตัวบทตามตัวอักษรเนี่ยเห็นอย่างไรเขียนได้เท่านั้นค่ะไม่สามารถที่จะไปเพิ่มเติมหรือขยายความใดๆได้ทั้งสิ้นทำให้วันนี้เนี่ยทางกรท.เนี่ยก็ยังคงยืนยันตามเจตนารมณ์หรือตามหลักการที่ตัวเองวางไว้มาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็อ่านคำถามพ่วงและเห็นว่าอย่างไรก็เขียนไว้ตามนั้นเลยค่ะแล้วการพิจารณาในวันนี้เนี่ยทางกรท.ก็ไม่มีความเครียดอะไรส่วนเหตุผลที่ทางกรท.ให้นะคะในการแก้ไขครั้งนี้ก็เห็นว่าในคำถามพ่วงเนี่ยแหละค่ะไม่มีข้อความใดเลยที่บอกให้สว.สามารถที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีได้ อีกครั้งเขาบอกว่าอยากจะให้เป็นอำนาจของส.ส.เนื่องจากส.ส.เขาได้รับเลือกจากประชาชนมาค่ะครับครับเอาละค่ะตรวจสอบเท่านี้นะคะคุณเกมานีคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแต่ว่าทางกรท.เองก็เคยให้สัมภาษณ์ก่อนอันนี้บอกภาวนาว่าถ้าสรุปแล้วส่งไปให้ศาลแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ส่งกลับมาอีกนี่เท่ากับว่าจบก๊อกแรกยังมีอีกหลายก๊อกให้รอทำงานกันต่อนะฮะอ้าวสลับสับเปลี่ยนมาดูความเคลื่อนไหว